มหาวิทยาลัยจีนที่ค่าเทอมไม่ถึง 100,000 บาทต่อปีนะคะประมาณ 50,000 บาทต่อเทอมค่ะมหาลัยแรกนะคะก็คือยูนนานต้าเฉวค่ะหรือว่ายูนนานยูนิเวอร์ซิตี้นะคะมหาลัยนี้ตั้งอยู่ในเมืองคุนหมิงค่าเทอมจะอยู่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 หยวนต่อปีนะคะหรือว่าประมาณ 50,000 ถึง 75,000 บาทต่อปีค่ะมหาลัยที่2นะคะก็คือมหาลัยเฉิงตูต้าเฉวนะคะหรือว่าเฉิงตูยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 14,000 หยวนนะคะหรือว่าประมาณ 70,000 บาทต่อปีนะคะอันที่3นะคะก็คือกวางชีนอร์มอลยูนิเวอร์ซิตี้นะคะหรือว่ากวางชีซิฟันตาเฉวนะคะมหาลัยนี้ค่าเทอมจะอยู่ที่ 14,000 หยวนนะคะหรือว่าประมาณ 70,000 บาทต่อปีค่ะเมืองอยู่ที่เมืองกุ้ยหลินนะคะมหาลัยที่4นะคะก็คือหูเป่ยยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะนี้อยู่ในเมืองอู่ฮั่นนะคะค่าเทอมจะอยู่ที่ 15,000 หยวนนะคะหรือว่า 65,000 บาทต่อปีค่ะและมหาวิทยาลัยสุดท้ายที่มาฝากน้องๆในวันนี้นะคะก็คืออู่ชางหลีกงต้าเฉวนะคะหรือว่าอู่ชาง University of Technology นะคะค่าเทอมจะอยู่ที่ 12,000 หยวนนะคะหรือว่า 60,000 บาทต่อปีค่ะก็คือ 30,000 บาทต่อเทอมนี้เองนะคะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย